ท็อปคันทรีหัวม้าหอมไทยเบฟเวอร์จจำกัดมหาชนถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยขอต้อนรับเข้าสู่ฮาเร็มของอาณาจักรออตโตมันที่ยิ่งใหญ่กับค่ำคืนแห่งอาราเบียนไนท์ฉลองวันเกิดครบรอบ35ปีของแหวนที่งานนี้ได้ปิดเบนเดดิกต์สตูดิโอเนรมิตให้เป็นฮาเร็มสุดหรูแห่งอาณาจักรออตโตมันต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของแหวนทุกคนที่ต้องขอบอกเลยนะคะว่างานนี้เพื่อนๆพี่ๆที่รักของแหวนจัดเต็มกันทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแต่งองค์ทรงเครื่องสไตล์อาราเบียนมาร่วมสนุกสนานกันอย่างสุดเวียงแบบไม่มีใครยอมใครโดยเฉพาะเหล่าบรรดาสาวๆที่แปลงร่างเป็นมหาราณีที่แต่ละคนนั้นงดงามกินกันไม่ลงจริงๆและที่สำคัญงานนี้แหวนก็ได้ขนอูฐตัวเป็นๆมาทั้งคุณแม่และคุณลูกที่เดินทางมาไกลจากชะอำเพื่อมาเชิดฉายในงานต้อนรับแขกเพื่อความสมจริงอีกด้วยเรียกได้ว่าสร้างความตื่นเต้นกันอย่างทั่วหน้าไปเลยล่ะค่ะงานนี้คนถ่ายรูปคู่กับอูฐเยอะกว่าแหวนอีกนะคะเนี่ยคุณผู้ชมและแน่นอนค่ะการจัดงานวันเกิดในแต่ละปีนั้นเราก็ต้องมีทีมงานคุณภาพผู้อยู่เบื้องหลังความอลังการสุดว้าวจะมีใครบ้างที่มาร่วมเนรมิตงานวันเกิดในแต่ละทีมของแหวนให้ออกมาได้สำเร็จอย่างงดงามไปพบกับพวกเขาเลยค่ะเริ่มต้นด้วย Wedding Planner ชื่อดังของเมืองไทยผู้ออกแบบและตกแต่งงานของแหวนให้ตรงกับทุกธีมได้อย่างสมจริงในทุกรายละเอียดพี่ณัฐจิรายุค่ะสำหรับแหวนก็ปีนี้ปีที่5แล้วนะครับโจทย์ปีนี้คือโจทย์ที่แบบสนุกสนานที่สุดนะครับของเยอะที่สุดนะครับก็คือว่าจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากสุดในทุกๆปีเลยก็ว่าได้นะครับผมก็คือเป็นเหมือนกับออตโตมันแล้วก็เป็นแบบอาราเบียนเป็นแบบหลายๆอย่างที่มารวมๆกันจริงๆทุกคนนะจะต้องคิดว่าแบบโหใช้งบประมาณเยอะแยะมากมายจริงๆแหวนน่ารักอยู่อย่างนึงคือแหวนเป็นคนที่อยากให้ใช้ของไทยๆนะครับอยากให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไทยๆที่เรามีอยู่เอามาอะแดปต์ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวคอนเซ็ปต์นะครับทุกครั้งที่เจอแหวนแหวนจะมีพลังเยอะมากขอให้มีพลังเยอะๆแบบนี้มาเผื่อแผ่พี่ๆทุกๆคนที่ร่วมงานแบบนี้ตลอดไปนะครับผมทุกคนจะได้ตื่นตัวตลอดเวลาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับและแน่นอนค่ะตกแต่งงานสวยแล้วเสื้อผ้าของเจ้าของวันเกิดก็ต้องปังด้วยจริงไหมล่ะคะและผู้ที่เนรมิตเสื้อผ้าชุดวันเกิดให้แหวนในทุกๆปีก็ต้องเป็นพี่ปลาแห่งห้องเสื้อฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอค่ะปีที่พี่มีความรู้สึกว่าตาตึงใจดีกว่านะครับคงจะไม่แพ้ปีที่แบบว่าเรามีโอกาสได้ร่วมการสร้างสรรค์ผลงานนะครับรังสรรค์เกี่ยวกับชุดไทยอันแสนปราณีตนั่นเองนะครับปีที่เป็นธีมของทวีภพรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะเราต้องทำการบ้านหนักพอสมควรว่าเราจะถ่ายทอดยังไงให้มีความรู้สึกว่าเป็นทวีภพจริงๆแล้วก็คือสำหรับปีนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าโจทย์ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นอาหรับนะครับเป็นสไตล์ที่แบบว่าเราจะต้องแต่งกายยังไงให้มีความร่วมสมัยและก็ของตะวันออกกลางนะครับในเวลาขั้นตอนการทำงานของตรงนี้นะครับเราใช้เวลาการทำงานอยู่ประมาณ1เดือนนะครับในการตัดเย็บเลยแล้วก็ระดมช่างฝีมือในงานปักกว่า30คนเลยนะครับต้องดูรายละเอียดเลยเรียกง่ายว่าปีนี้พี่รู้สึกว่าเป็นงานที่แบบตื่นเต้นแล้วก็สง่าแบบที่แตกต่างแต่ละปีด้วยครับผมครับนอกจากนี้ยังมีพี่ชายสุดน่ารักอย่างพี่นานาแห่งห้องเสื้อนรงมาช่วยเนรมิตชุดวันเกิดสีแดงแรงฤทธิ์ให้สมเกียรติมหาราณีแห่งอาณาจักรออตโตมันให้กับแหวนอีกด้วยเริ่มแรกเลยนะครับคุณแหวนให้โจทย์มาว่าต้องการอยากจัดงานวันเกิดในธีมอาราเบียนไนท์เราก็นึกถึงเลยว่าเนื่องจากน้องแหวนเนี่ยแหวนเป็นคนแบบส
สวยน่ารักเป็นคนเปรี้ยวเราก็อยากให้แหวนเนี่ยออกมาเป็นเจ้าหญิงแบบของค่ำคืนนี้เลยครับความยากง่ายเหรอครับไม่ยากเลยคือชิลมากครับน้องโอเพ่นทุกอย่างคือพี่ดีไซน์อะไรก็ได้น้องใส่ได้หมดเพราะนั้นคือแหวนเป็นคนตัวเล็กแล้วก็หุ่นดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นออกแบบอะไรน้องก็ใส่สวยหมดวันเกิดปีนี้นะครับก็ขออวยพรให้น้องแหวนนะครับเป็นที่รักของทุกคนนะครับไปที่ไหนก็มีแต่คนรักนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับพี่นานารักนะครับสวัสดีครับชุดปังแล้วหน้าก็ต้องเป๊ะด้วยจริงไหมล่ะคะและแน่นอนที่สุดช่างแต่งหน้าทำผมของแหวนก็ต้องเป็นช่างชื่อดังอันดับต้นๆของเมืองไทยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องฉัตรนั่นเองซึ่งแต่ละปีนางต้องถล่มคิวบินกลับมาจากต่างประเทศมาแต่งหน้าทำผมให้แหวนเลยทีเดียวละค่ะจากครั้งที่แล้วนะฮะก็มาครั้งนี้ก็เป็นธีมนะครับอย่างที่เห็นว่าเป็นมหาราณีที่แบบว่าร่ำรวยนะครับดูเป็นแบบว่าเศรษฐีผู้เรอโฉมนะครับดังนั้นก็การเนรมิตนะฮะน้องฉัตรก็มีการแบบว่าแต่งให้พี่แหวนเนี่ยดูสวยแบบมหาราณีนะครับโดยการเน้นเขียนขอบตาให้คมนะครับแล้วก็คิ้วเส้นเล็กๆนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนทั้งหมด2ชุดเนาะซึ่งปกติแล้วงานวันเกิดก็ไม่มีใครจัดเต็มเท่านี้นะฮะก็มีพี่แหวนเท่านั้นนะครับที่รอบนี้นะฮะมีกันถึง2ชุดกันเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับนะฮะพี่สาวที่น่ารักนะครับพี่แหวนนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าถ้าไม่รักกันจริงก็คงไม่บินกลับมาจากคานเพื่อมาแต่งหน้าให้กับพี่แหวนนะครับก็ขอให้พี่นะฮะร่ำรวยสวยวันสวยคืนแล้วก็รีบลงจากคานไวๆนะขอให้เจอเนื้อคู่ที่เหมาะสมกับพี่แล้วก็คู่ควรนะครับปิดท้ายความหรูหราอลังการกับเจ้าพ่ออัญมณีของเมืองไทยอย่างคุณหนึ่งสุริยนต์ผู้เนรมิตทั้งชุดจิวเวลรี่และมงกุฎเพชรหรูหรารวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทให้แหวนได้สวมใส่ในงานวันเกิดตั้งแต่มงกุฎเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าจนมาถึงมงกุฎและจิวเวลรี่ของมหาราณีแห่งอาณาจักรออตโตมันซึ่งในปีนี้แหวนเปลี่ยนชุดถึง2ชุดรวมมูลค่าจิวเวลรี่และมงกุฎที่ใส่แล้วเกือบแตะ200ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเครื่องเพชรสำหรับหนูแหวนต้องไม่ธรรมดาครับวันนี้ก็จัดมาเป็นเครื่องเพชรสีแดงนะครับทั้งชุดนะครับเข้าชุดกันกับมงกุฎซึ่งเป็นทับทิมเรียกว่าเป็นฝีมือของบิวตี้เจมส์นะครับออกแบบโดยคนไทยเมดอินไทยแลนด์ของเรานี่เองครับก็ขอให้น้องแหวนมีความสุขนะครับสมหวังแล้วก็คิดอะไรเนี่ยก็ให้สมหวังทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับงานวันเกิดในแต่ละธีมของแหวนว้าวถูกใจคุณผู้ชมไม่เอ่ยอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าธีมไหนเป็นธีมที่คุณผู้ชมว้าวที่สุดซึ่งงานวันเกิดของแหวนในทุกๆปีก็คือค่ำคืนที่พิเศษที่สุดของแหวนเป็นภาพความทรงจำประทับใจที่กลับมาดูกี่ครั้งก็ยังมีความสุขช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ติดโควิดไม่สามารถจัดงานได้แต่หมดโควิดเมื่อไหร่แหวนจะกลับมาสร้างความว้าวกับงานวันเกิดธีมต่อไปไม่ให้ทุกท่านผิดหวังอย่างแน่นอนจะเป็นธีมอะไรและจะว้าวขนาดไหนต้องคอยติดตามกันนะคะรับรองว่าแหวนจะเก็บภาพสุด Exclusive จากงานมาให้คุณผู้ชมในรายการว้าวแหวนได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะช่วงหน้ามาพบกับพี่สาวคนเก่งไอดอลของแหวนที่มีดีกรีความสวยระดับนางสาวไทยอย่างพี่บุ๋มปนัดดาที่จะมาเล่าถึงเคล็ดลับการดูแลตัวเองให้สวยเป๊ะอยู่ตลอดเวลาอีกสักครู่เดียวค่ะ